สวัสดีเพื่อนๆที่มีใจรักในตู้ทะเลทุกท่านครับในคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับปลาตัวหนึ่งที่มีความแปลกแตกต่างจากปลาชนิดอื่นซึ่งความแปลกนี้ก็จะอยู่ที่การเจริญเติบโตของมันครับที่ในปลาวัยเด็กลักษณะจะเหมือนกับปลาในกลุ่มโกบีแต่เมื่อโตเต็มที่กลับมีรูปร่างเหมือนกับปลาไหลซะอย่างนั้นซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นข้อมูลของ Engineer Goby ครับEngineer Goby หรือ Convict Benny มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Pholistitis leucotania ถึงแม้ว่าเจ้านี่จะถูกเรียกทั้งในชื่อของ Goby และ Benny แต่แท้จริงถ้าจะว่ากันตามอนุกรมวิธานแล้วเจ้านี่ไม่ใช่ทั้ง Goby และ Benny ครับแต่อาจจะเป็นญาติใกล้ชิดกับ Goby ซะมากกว่าโดยจะพบได้ในเขตอินโดแปซิฟิกแถบอินโดนีเซียและฟิจิเป็นส่วนใหญ่ลักษณะภายนอกปลาไวเด็กลำตัวจะยาวคล้ายกับปลาเบนนี่มีสีดำลายขาวผ่านตามยาวของลำตัวซึ่งจะดูแล้วคล้ายๆกับลูกของปลาดุกทะเลแต่เมื่อโตเต็มวัยลำตัวจะยาวขึ้นจนดูลักษณะเหมือนกับปลาไหลพื้นลำตัวสีดำแต่แพทเทิร์นลวดลายสีขาวจะเปลี่ยนเป็นแถบแนวตั้งครับในธรรมชาติเจ้านี่มักจะอยู่กันเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มขนาดเล็กในบริเวณแนวปะการังหรือกองหินหรือพื้นทรายที่มีกระแสน้ำไม่แรงมากโดยมากจะพบในที่ที่มีความลึกตั้งแต่3ไปจนถึง30เมตรครับการจำลองสภาพแวดล้อมในตู้ทะเลให้เหมาะสมกับการเลี้ยงปลาชนิดนี้ต้องเข้าใจก่อนครับว่าเจ้านี่มักจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในโพรงใต้พื้นทรายตู้จึงควรปูพื้นด้วยทรายที่มีความลึกสัก4นิ้วขึ้นไปขนาดตู้ที่ใช้เลี้ยงอาจไม่ต้องใหญ่มากนักตู้ประมาณ150ลิตรก็ใช้เลี้ยงได้แล้วล่ะครับคุณภาพน้ำในตู้ก็ควรจะต้องมีความสะอาดมีระบบกำจัดของเสียที่ดีมีกระแสน้ำเอื่อยๆการจัดหินก็ควรจะต้องจัดให้เป็นซอกเป็นโพรงมากๆสักหน่อยก็จะดีครับส่วนเรื่องอุปนิสัยใจคอส่วนใหญ่เจ้านี่จะใช้เวลากับการขุดโพรงหรือย้ายหินซึ่งนิสัยนี้เองที่เป็นที่มาของชื่อเอนจิเนียร์ของมันส่วนความสัมพันธ์กับปลาอื่นจัดได้ว่ารักสงบไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรครับเป็นแต่ในปลาที่โตเต็มวัยก็มักจะมีนิสัยความเป็นนักล่าโดยสัตว์ทะเลที่มีขนาดเล็กกว่ามันอาจตกเป็นอาหารของมันได้ส่วนเรื่องอาหารการกินเจ้านี่จัดเป็นปลากินเนื้อครับปลาวัยเด็กอาจจะให้อาหารสำเร็จรูปก็ได้แต่ปลาที่โตเต็มวัยควรเปลี่ยนเป็นอาหารสดอย่างพวกเนื้อสัตว์ทะเลสับหยาบๆหรืออาหารแช่แข็งครับซึ่งความถี่ของการให้อาหารก็คือ 2-3 ครั้งต่อวันครับส่วนเรื่องข้อควรระวังนอกจากเรื่องที่เจ้านี่ถ้าโตเต็มวัยอาจจะกลายเป็นปลานักล่าปลาเล็กๆแล้วก็เห็นจะเป็นเรื่องของนิสัยของมันที่แสนจะเอนจิเนียร์ที่ชอบขุดรูจัดนั่นจัดนี่นี่แหละครับที่อาจจะทำให้หินถล่มลงมาได้การเลี้ยงก็อาจจะมีทริคเล็กๆน้อยๆครับเริ่มตั้งแต่การตั้งตู้จัดตู้เลยล่ะครับการจัดวางควรต้องวางหินก่อนที่จะใส่ทรายพอเวลาใส่ทรายไปแล้วหินจะได้ไม่ลอยเวลาปลาขุดหินจะได้ไม่ถล่มลงมาครับและหินที่วางทับๆกันอยู่ก็ควรจะต้องใช้อีพ็อกซี่ยึดติดกันให้มันคงที่สุดด้วยล่ะครับเท่านี้ก็จะสามารถลดปัญหานี้ได้แล้วส่วนถ้าเกิดใครจะเลี้ยงเจ้านี่ไว้ในตู้ที่มีปะการังอยู่ด้วยแน่นอนครับว่านิสัยของเจ้านี่มันชอบขุดดังนั้นระหว่างที่มันขุดก็จะมีเศษของทรายฟุ้งไปทั่วตู้การเลี้ยงร่วมกันกับตู้ปะการังอาจจะเกิดปัญหาเวลาที่ทรายไปโดนกับปะการังทำให้ปะการังไม่บานหรืออาจจะถึงขั้นตายเลยแหละครับดังนั้นการเลี้ยงก็ควรจะต้องวางปะการังไว้ในที่ที่สูงๆสักหน่อยให้พ้นจากรัศมีของการขุดทรายของพวกมันก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ครับและก่อนที่จะไปถึงข้อมูลสรุปหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปของเรามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระความรู้ใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและสำหรับข้อมูลสรุปก็ตามนี้เลยครับเอาละครับก็จบกันไปกับข้อมูลสรุปของปลาอีกตัวที่มีเอกลักษณ์มีความแปลกแตกต่างในตัวเองอย่างมากซึ่งที่จริงเจ้านี่
ก็จัดเป็นปลาที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งเลยล่ะครับและถ้าใครอยากลองเลี้ยงก็ลองใช้ข้อมูลในคลิปนี้อ้างอิงเพื่อประกอบการตัดสินใจดูครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ